โอกาสดีๆแบบนี้หายากครับผมก็เจอกับลาทาร์ลอสสีน้ำเงินนะที่จริงๆตอนแรกกะมาล่าแดงแต่ดันเจอสุ่มแบบเป็นได้น้ำเงินซะงั้นไม่แน่ใจว่าสีเงินหรือสีน้ำเงินนะน่าจะสีน้ำเงินนะฮะลาทาร์ลอสสีน้ำเงินคือตัวเอกของภาคนี้ฮะคือตัวที่อยู่ในหน้าปกเกมผมอะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูคิดว่าไหวอะคิดว่าไหวเนี่ยตัวสีน้ำเงินนะฮะโอ้โดนผมไม่รู้ว่าตัวสีน้ำเงินนี่มันจะสู้แบบไหนนะฮะแต่ว่าน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านเราหน่อยจะปล่อยไฟได้หลายลูกกาอากาศนะครับเหมือนลาเทียนหรือเปล่าเป็นไปได้ฮะเพราะในหน้าปกมันจะเป็นรูปตอนสู้พ่นไฟอาจจะพ่นไฟเก่งก็ได้ครับเป็นไปได้พ่นไฟกาอากาศแต่ถ้าเป็นลาทาร์ลอสนี่มันจะขนาดโฉมแบบสีแดงจะชอบโฉมปล่อยไฟลูกเดียวนะโอ้ชิตมันไม่ค่อยพ่นไฟบนพื้นดินนะฮะแปลกมากมันจะชอบพ่นไฟบนอากาศเออแตกต่างกับสีแดงรอมันลงมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ฝุ่นเท่าตาอีกแล้วบินบ่อยมากอันนี้บินโอ้เต็มเต็มเลยนะบินหนีไปที่อื่นแล้วครับไปสี่นะฮะตรงนี้แค่ไปก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนที่บ้างอันนี้เป็นเพลง Monster Hunter Online นะครับเป็นเพลงตอนอยู่ในเมืองนะผมก็ไม่ได้เล่นแล้วผมก็เปิดเพลงนี้เลยหน่อยฮะเป็นพระเอกประจำภาคจีนะครับตัวลาทาร์ลอสสีน้ำเงินนะฮะชาวบ้านเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเสียงแปลกๆว่ะเสียงไม่คุ้นหูเลยฮะปกติลาทีกับเรียวเรียวจะเสียงคล้ายกันแสบหูอ่ะเสียงมันจะแสบหูมากเลย
อุ้ยพอยังพอยังโอ้เสียงแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยฮะหลอนๆนี่ไม่รู้แล้วนะไอ้หมูบ้านี่โอ้ยเสียงมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะผมจำนึกไม่ออกตายนี่ผมเกลียดมากเลยฮะมันจะชอบปีนเท่ตัวนี้คงจะกินเวลาเยอะอยู่ฮะสู้ยากครับตัวนี้ชอบบินบ่อยเวลาเยอะแน่ๆในหมู่บ้านอ่ะดีสุดละเข้าตาลาทาลอสวิ่งจริงกว่าสีแดงไงโหดกว่าอะไรอ่ะฝุ่นเข้าตาบ่อยว่ะอุ้ยไอ้กระโดดไม่ทันนะฮะรีสตาร์ทอีกโอ้โหไปบนบกเท่าไหร่เนี่ย
อต้องรอโอ้ยจังหวะลงมันไม่เหมือนแดงแฮะตัวแดงมันลงมันจะฝุ่นฝุ่นอีกอย่างนึงนะสีน้ำเงินมีที่สีแดง